พี่น้องกันรู้หรือไม่ว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นพี่น้องกันถ้ายังไม่รู้ก็ตามมาเลยค่ะเริ่มต้นกันที่3พี่น้องอย่างเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรลูกพ่อเจมแม่ปิ่นที่งานนี้3หนุ่มได้รับ DNA ความหล่อและความน่ารักความเก่งมาจากคุณพ่อคุณแม่เต็มๆ Number 1มากเลยค่ะมาถึง2พี่น้องตนและน้องตู2พี่น้องสายแฟชั่นสุดคลูไม่ว่าทั้ง2จะหยิบจับอะไรมามิกแอนด์แมทก็ดูดีดูเท่ดูปังปริเย่มากเลยจ้าเอเจและเจเจสองฝาแฝดที่มองครั้งแรกอาจจะแยกไม่ออกแต่ด้วยคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความทะเลนหรือความโซนของทั้งคู่แค่นี้ก็แยกออกแล้วค่ะว่าใครเป็นใครแต่เหมือนมากเหมือนจริงๆเลยอะต่อกันด้วยพี่น้องชื่อเล่นตระกูลเงินพี่หมอฝั่งและน้องปอนแห่งนาดาวบางกอกสองพี่น้องมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือด้านการแสดงบอกเลยว่าสองพี่น้องคู่นี้เขาเอาวิวจะแม่มาถึงพี่เมฆและน้องมุก2พี่น้องนักร้องนักแสดงมากความสามารถแห่ง CMMTV นอกจากจะมีฝีมือด้านการร้องเพลงแล้วด้านการแสดงของทั้งคู่ก็ยังเข้าขั้นระดับเซียนอีกด้วยขาดไม่ได้เลยค่ะกับพี่น้องคู่นี้แจ็คกี้ทรีตี้และน้องสาวสุดน่ารักอย่างเอมี่ดีกรีสาวน้อยจากโฟโนล็อกเครนีค่ายเดียวกันกับพี่ชายนอกจากจะหน้าตาดีแล้วความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นของ2พี่น้องคู่นี้ก็ไม่เป็น2รองใครเก่งจริงๆนะจ๊ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนุ่มเคยูทูบเบอร์สุดหล่อจะมีพี่ชายหน้าตาดีขนาดนี้อย่างหนุ่มเคนมีเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะหลักฐานความหล่อของ2พี่น้องคู่นี้มันมีให้เห็นกันอยู่มาถึงนางเอกสาวสุดสวยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอคนนี้มีน้องชายสุดหล่ออย่างม่อนธนชัยนักแสดงแห่งค่ายจิมเอ็มทีวีโอ้โหบอกเลยว่าการแสดงของพี่น้องคู่นี้ทำเอาดึงดูดสายตาแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็น2พี่น้องแห่งวงการบันเทิงที่แท้ทรูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหนุ่มจูเนียร์นักแสดงแห่งนาดาวบางกอกจะมีน้องชายสุดน่ารักอย่างน้องเจเจนักศึกษาคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหล่อแถมเก่งอีกด้วยบอกเลยว่าโครโมโซมบ้านนี้เขาดีจริงๆปรบมือต่อกันที่สาวสวยอย่างมายและพัชรันและน้องสาวสุดน่ารักมีนวิทยาพรสองพี่น้องหน้าใสแสนสนที่จะมาทำให้โลกใบนี้มีแต่ความสนุกและสดใสไปพร้อมกับพวกเธอจะมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูอุ้ยและในยุค90ไม่มีใครไม่รู้จักพี่น้องคู่นี้2นักร้องสาวเสียงใสน้องเฟยและพี่ฟางสองสาววงเฟยฟางแก้วเจ้าของผลงานเพลงสุดฮิตอย่าง MSM คำถามและอื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่าวัยรุ่นยุคนั้นเขาร้องกันได้หมดปิดท้ายด้วย2พี่น้องที่เล่นจอมทะเลนมากความสามารถอย่างนิกกี้ณชัดและน้องเมาส์2หนุ่มสุดเฟี้ยวชื่อดังที่เรียกได้ว่าณเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขากับฉายานายน้อยงานนี้ข้าน้อยขอคารวะในความฮอตของนายน้อยทั้ง2เจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับจริงหรือนี่พี่น้องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปสนุกๆ กันค่ะ